มาดูความคืบหน้าของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะถึงด้านของการผลักดันแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งของประเทศไทยค่ะเพื่อที่มีเป้าหมายในการผลักดันการขนส่งให้นั้นมีความแข็งแกร่งขณะเดียวกันต้องการที่จะลดต้นทุนในการขนส่งนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไปดูกันจริงๆเนี่ยต้นทุนการขนส่งของบ้านเราตอนนี้อยู่ที่ 15.2% นะคะถ้าหากว่าเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งแล้วจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกลงไปได้สัก 2% จาก 15.2 ไปเป็น 13.2% ของ GDP ค่ะซึ่งถ้าหากทำอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีต้นทุนโลจิสติกที่ต่ำต่อ GDP อย่างสิงคโปร์เนี่ยของเขามีแค่ 9% เท่านั้นนะคะต้นทุนในด้านของการขนส่งถ้าเทียบกับ GDP แล้วมาเลเซียนี่อยู่ที่ 13% ต่อ GDP ค่ะบ้านเรา 15.2% นะคะก็สูงกว่าเพื่อนเลยและทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิด AEC อีกการแข่งขันของเราก็อาจจะไม่แข็งแกร่งพอแล้วก็ไม่ดึงดูดบรรดานักลงทุนชาวต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติมาเบื้องต้นพ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทในด้านของการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานเป็นกรอบระยะเวลาทั้งหมด7ปีนะคะโดยล่าสุดนี้จะเป็นการเชื่อมโยงของแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกันโดยใช้เม็ดเงินลงทุนสูงถึง 4.2 ล้านล้านบาทแต่ว่าในร่างพ.ร.บ.เนี่ยจะเน้นไปที่ระบบรางก่อนเป็นอันดับแรกนะคะใช้เงินทั้งหมดเนี่ยในระบบราง2ล้านล้านบาทรวมถึงการลงทุนในด่านศุลกากรที่จะเอื้อต่อการขนส่งการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเตรียมให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถดูรายละเอียดการลงทุนระบบรางทั้งหมดได้แล้วก็จะเปิดรับฟังข้อชี้แนะต่างๆด้วยในสักประมาณช่วงวันที่ 7-10 มีนาคมนี้นะคะและที่สำคัญค่ะโครงการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยจะมีการบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการแบ่งเป็นการลงทุนระบบราง 80% ลงทุนระบบถนน 10% และลงทุนคมนาคมทางน้ำ 10% นะคะก็จะบรรจุอยู่ในเงินกู้2ล้านล้านบาทแล้วก็งบประมาณปกติรวมทั้งสิ้น 4.2 ล้านล้านบาทภาพรวมของโครงการระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้การใช้พลังงานลดลงในอนาคตด้วยจากปัจจุบันลดมีการใช้อยู่ประมาณ 700,000 ล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็จะช่วยสร้างงานได้ด้วยประมาณ 500,000 ตำแหน่งสำหรับโครงการใหญ่ขนาดนี้นอกจากจะลดต้นทุนโลจิสติกลงแล้วนะคะก็จะส่งผลดีต่อ GDP ของไทยในอนาคตด้วยนะคะหัวใจสำคัญในการลงทุนนั้นทางกรมศุลกากรจะมีการจัดสรรเงินลงทุนตามพ.ร.บ.ไว้แล้วล่าสุด 12,000 ล้านบาทก็จะมีการนำมาลงทุนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนขนส่งสินค้าทางถนนมาสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าอันนี้จะใช้เม็ดเงิน 390,000 ล้านบาทก็จะไปพัฒนาระบบรถไฟนะคะทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ทางคู่รวมไปถึงการพัฒนาท่าเรือแล้วก็การป้องกันตลิ่งพันด้วยและโครงการอีกหนึ่งโครงการคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางอันนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ 900,000 กว่าล้านบาทนะคะถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่มีการอนุมัติออกมาหลังจากที่เลื่อนกันมาหลายนัดแล้วนะคะเห็นว่าการผลักดันร่างพ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทในครั้งนี้นะคะทางครม.นะคะก็เห็นชอบให้ทางกระทรวงการคลังค่ะจัดเวทีสัมมนานะคะระหว่างวันที่7-10มีนาคมนี้นะคะที่สถานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกันด้วยค่ะคุณธนวรรณอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะคะที่จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะเสนอเข้ามติครม.กันต่อไปในช่วงกลางเดือนมีนาคมด้วยดีมากเลยนะคะใครคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงโปร่งใสไม่โปร่งใสยังไงก็ไปดูได้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งไอเดียดีๆที่เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะเมื่อวานลงไปสักประมาณ9จุดนะคะลงไปแรงเหมือนกันนะเมื่อวานนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยเขียวปั๊บเลยนะคะมีปัจจัยอะไรหนุนบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ